คนไทยทั้งประเทศหนุนดร.อานนท์ยื่นระงับวีซ่าแก๊งสื่อต่างชาติชั่วๆเล่นข่าวม็อบคุกคามขบวนเสด็จเฟคนิวส์จับจ้วงสถาบันไทยจากกรณีที่สำนักข่าว AFP ได้เผยแพร่ข่าวที่ม็อบคุกคามขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่14ตุลาคม2563โดยบอกว่าภาพถ่าย3รูปนี้ได้ถูกแชร์เป็นพันๆครั้งในหลายโพสต์ทาง Facebook พร้อมคำกล่าวอ้างว่ามีการเคลื่อนรองเท้าและขวดน้ำใส่รถพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่14ตุลาคม2563คำกล่าวอ้างนี้ทำให้ข้อใจผิดจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่าไม่มีการโยนสิ่งของใส่ขบวนเสด็จในภาพวิดีโอที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่พบการโยนสิ่งของใส่ขบวนเสด็จแต่อย่างใดช่างภาพ AFP และนักข่าวในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีการโยนสิ่งของใส่ขบวนเสด็จในวันที่14ตุลาคม2563ล่าสุดท่านผู้ชมครับก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวที่สำนักข่าว AFP ได้เผยแพร่ข่าวว่าไม่มีการปารองเท้าขดน้ำใส่รถพระที่นั่งโดยระบุข้อความว่ามีการปารองเท้าขดน้ำใส่รถพระที่นั่ง AFP บอกว่าไม่มีข้อเท็จจริงคือมีคดีแล้วด้วยอานนท์ไม่ได้แปลข่าวผิดแสดงความคิดเห็นมันบอกว่าแปลผิดตกลง AFP คือสื่อประเภทสามกีบหรือไม่และยังได้โพสต์ต่ออีกว่าผมไม่ได้แปลผมวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ตัวผมก็ย่อมทำได้แต่ระวังจะเป็นการหมิ่นประมาทด้วยแล้วกันอยากได้ชุด PPE ไปทำบุญข่าวที่ AFP บอกว่าเฟคนิวส์แต่เป็นเรื่องจริงมีปลารองเท้าขวดน้ำใส่รถพระที่นั่ง AFP บอกว่าไม่มีข้อเท็จจริงคือมีคดีแล้วด้วยไม่เคยมีการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยความถอยหยาบช้าเช่นนี้มาก่อนคำถามคือสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวนี้ทำหน้าที่อย่างมีจริยธรรมหรือไม่เรื่องนี้ผมจะทำเรื่องถึงสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าสำนักข่าวต่างประเทศแบบนี้ควรมีอยู่ในสังคมไทยหรือไม่หรือควรยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อระงับ working visa หรือที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานด้วยคงถึงเวลาต้องสะสางนักข่าวต่างชาติชั่วๆในประเทศไทยที่รวมตัวกันเป็นภัยความมั่นคงของชาติที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศสันติบาลต้องตรวจสอบให้หมดกรมจัดหางานต้องระงับ working visa สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องประกาศให้คนพวกนี้เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาขบวนเสด็จพระราชินีและเจ้าฟ้าทีปังกรถูกคว้างปลาขวดน้ำใส่ AFP ออกมาแถลงว่าเป็นเฟคนิวส์ทั้งที่มีพยานมีวิดีโอมีคดีอยู่ตกลงสำนักข่าวและนักข่าวต่างประเทศเหล่านี้รับงานหรือรับเงินมาจากไหนกันอย่างไรเป็นภัยต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์มากแค่ไหนต้องจัดการให้สิ้นซากขับออกนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้โพสต์เอาไว้สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ